พอแก่เวลานะจะได้ไปหลับไปนอนกันนะครับหนูเลี้ยงหมูบ่อยครั้งหนูเสียงหมูหนูเลี้ยงหมูบ่อยครั้งที่เปิดคลิปลุงให้หมูฟังค่ะเออดีเว้ยเออดีลองดูสิมันจะเติบโตแล้วด้วยนะมีคนเข้าไปใช้แล้วนะลุงไหนรู้ไว้นะเออเขาไม่บอกเฉยๆหรอกครับจะบอกให้ทราบนะครับมีคนเข้าไปใช้แล้วนะไอ้เลี้ยงหมูเลี้ยงหมูเนี่ยครับเสียงลุงเอ่ยหรือแสงลุงเอ่ยที่เปิดๆเอาจริงๆไม่ได้พูดเล่นๆนะมีคนเข้าไปใช้ในฟาร์มหมูแล้วนะจ๊ะบอกใครก็ได้ได้หมูที่ว่าเจริญเติบโตเร็วมากด้วยนะครับเจริญเติบโตแข็งแรงเร็วมากด้วยไม่ได้พูดเล่นนะที่ลุงมุดพูดเนี่ยนะสิบอกใครนะครับย้ำเป็นครั้งที่105มีคนเอาไปใช้จริงๆนะเสียงลุงนี่แหละก็เปิดให้หมูฟังกลางค่ำคืนวันเนี่ยนะไม่ได้พูดเล่นๆนะแล้วแสงลุงเหมือนกันนะครับมีคนก็เปิดให้หมูดูนะแล้วหมูเขาเจริญเติบโตจะเป็นหมูเล็กหมูเล็กก็แปลว่ามันเพิ่งออกมาจากท้องแม่นั่นแหละครับกี่วันผ่านไปเดี๋ยวนะ1เดือนหรือผ่านไปถึงเดือนนี่ผมไม่ทราบน้ำหนักตัวหมูเนี่ยชั่งได้8กิโลกว่านะครับ8.5 8.7 8.8 กิโลนี่เนี่ยนี่ๆๆน้ำหนักเฉลี่ยนะให้รู้ไว้ลูกหมูเนี่ยครับน้ำหนักเฉลี่ยนะเฉลี่ยแล้วนะที่ว่าเนี่ยหนูค่าเฉลี่ย8กิโลครึ่งเนี่ยโอ้โหไม่ใช่น้อยๆนะจ๊ะเฉลี่ย8กิโลกับ 8.7 8.8 กิโลกรัมเนี่ยอย่างต่ำมันต้อง 8.5 นะครับ8กิโลครึ่งลูกหมูออกจากท้องก็เรียกว่าอยู่ในวาระที่อะไรอภิบาลนะดูแลเฉพาะแต่นั้นก็แยกแม่แยกแม่แยกลูกจะแม่ไปกินอาหารตามสั่งนี่นะอาหารตามสั่งนะจะเริ่มภายใน2เดือนเลยไม่เกิน4เดือนนะน้ำหนักขึ้นมาตั้ง100เท่าไหร่110กิโลกรัมเนี่ย110กิโลกรัม4เดือนจะบอกให้ทราบนะมีคนเข้าไปใช้นะเดี๋ยวไม่ได้พูดเล่นนะลุงไม่เอ่ยชื่อไอ้เสียงเฉยๆหรอกนั่นก็เป็นประโยชน์ของเขาประโยชน์ของคนที่เขารับได้นั่นมันก็ได้จริงๆนะก็ชื่นชมด้วยกันนะครับพลังงานบริสุทธิ์นะฮะย้ำเป็นครั้งที่105อย่างที่ตัวท่านมีอยู่แล้วแต่อยากจะให้ได้เยอะๆไม่ใช่ครับถ้าหากว่าอยากจะให้เยอะๆอยากให้เป็นเรื่องเป็นราวให้แล้วมันก็ติดเนื้อติดตัวไปใช้กับใครต่อใครกับอะไรต่างๆมันก็จะเกิดผลทั้งนั้นนะครับนะฝากไว้แค่นี้พรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชีพให้ได้ตามปกตินะครับใครจะทำอะไรก็ทำไปซื้อกินไม่หมดกดกินไม่นานนะครับขอให้พอกินพอใช้แล้วกินเหลือใช้แล้วขอแล้วพออย่าไปเที่ยวทะเลาะเบาแว้งกับใครอย่าให้ปากตัวเองเป็นพิษประมาณนั้นจะนะฮะดีไหมนะพี่ใครจะมาชวนทะเลาะด้วยก็ยกมือไหว้แล้วก็ขอโทษทีมีธุระปวดห้องน้ำห้องท่าว่าไปสิรู้จักหลบหลีกเป็นปีกหลบเป็นปีกหลีกเป็นหางหน่อยอย่าไปประจันหน้าอย่างนี้ดีกว่าดีไหมใครจะเฮฮาปาร์ตี้อะไรเรื่องเขาโอเคไหมครับเราก็อยู่ในขอบข่ายที่เป็นผู้ที่มีหูมีตาฟังนู่นฟังนี่หน่อยแต่แค่นั้นแหละผมว่างั้นนะชิงทั้งหมดก็คือการประกอบอาชีพนะเป็นหลักนะครับตอนนี้เอาไปเปิดที่ไร่ต้นไม้ต่างๆที่ปลูกไว้แข็งแรงดีลดการใช้ปุ๋ยทั้งก่อนหน้าและมีแต่เพลียลงตายยืนต้นเพลียเพลยทำอะไรกัน
พลี้ยนี่เขาให้สุมควันควันใช้ควันไล่สุมไฟไล่หน่อยนึงไม่ใช่ไปเผามากมายจนกระทั่งเกินเหตุเกินปัจจัยนะครับนะแล้วอะไรต่อเอาประกอบชีพเนาะขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอแล้วพอนะครับทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารแหละทรัพย์สินคานที่หามาได้ทุกคนทุกท่านนะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังลากบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยและบรรยากาศนะครับและแล้วสุขเถิดสุขเถิดเช้าประชาลุงงอกลุงงอกเกินบ้าและเกินบ้าขออนุญาตมาคุ้มภัยทั้งในมุ้งในรั้วทุกๆมุ้งและทุกๆรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งอาราบเวิลด์ดีไหม นะเอวังก็มีคำตอบนี้สาธุอามินอเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม